แม่น้ำน่านตลอดสายลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ทางด้านของเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสามารถจะกลับมาค้าขายกันได้แล้วนะครับในเช้าวันนี้ตลาดที่เคยปิดไปนะครับตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาวันนี้ก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติบรรยากาศที่นั่นค่อนข้างคึกคักนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ต่ำกว่าทางเขตเทศบาลเมืองน่านลงไปนะครับพื้นที่ของอำเภอเวียงสาแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่บ้านไหลน่านนะครับบ้านบางหลังนั้นยังมีน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับของนายบุญรัตน์ก็ยังคงถูกน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขามีคำแนะนำออกมาทางด้านของหน่วยงานท้องถิ่นนะครับที่อยากจะให้มีการซ่อมพนังกั้นน้ำแล้วก็ซ่อมถนนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาน้ำมามากน้ำก็จะทะลักผ่านเข้ามาทางพนังกั้นน้ำแล้วก็ผุดทางท้องถนนการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็คือการจะต้องมีการซ่อมถนนใหม่แล้วก็มีการซ่อมพนังกั้นน้ำใหม่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านก็ดีหรือว่าเทศบาลกลางเวียงของอำเภอเวียงสาก็ดีหลายจุดนั้นเกิดจากภาวะพนังกั้นน้ำแตกครับข้อเสนอของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหลังจากนี้ที่ได้มีการถอดบทเรียนคือการซ่อมพนังกั้นน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็มีการซ่อมพื้นถนนไม่ให้มีรอยรั่วเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาซ้ำรอยกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าน้ำท่วมครั้งต่อไปจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีสุดท้ายเท่านั้นจะต้องเกิดขึ้นอาจจะปีหน้าหรืออีก2ปีต่อมาจะต้องกลับมาท่วมอีกแน่นอนแผนในการป้องกันหลังจากนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการไปฟังเสียงของชาวบ้านพูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวครับวันนี้เก็บของเก็บยังขึ้นดีสูงก็เก็บไว้นะครับมีสัญญาณก็เดี๋ยวนี้ก็น้ำมันลดลงแล้วนอกก็บ่ฮู้จะว่าจะได้ไหนยังเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันปฏิทัมน้องคงจะบ่ลดง่ายครับสองสามวันสองสามก็อยากได้อยู่ครับอยากน้ำมาสูบออกยังบ่มีเลยครับยังบ่มีใครว่าจะมาช่วยเลยแต่ก็มีเครื่องสูบที่วันนี้คงจะแห้งอยู่วันนี้คิดว่าจะแห้งครับครับกันว่าบ่มีเครื่องสูบก็ประมาณสักสองสามวันก็คงจะแห้งทุกปีเนี่ยทุกปีครับปีปีในกับบางข้างกับเท่านี้บางข้างกับน้อยไปกว่านี้ต้องทำถนนใหม่ครับก็บ่ทำถนนใหม่นี่มันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดน่านในระยะยาวนอกจากคำถามเรื่องภูเขาหัวโล้นที่ส่งผลต่อน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงแล้วนะครับก็คือมีคำถามในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณระหว่างเทศบาลกับเทศบาลว่ามีการเท่าเทียมมีความเท่าเทียมหรือไม่อย่างเช่นที่ในเขตเศรษฐกิจของอำเภอเวียงสาที่เทศบาลกลางเวียงนั้นได้รับจัดสรรงบประมาณที่มีเพียงพอที่จะสามารถสร้างคันกั้นน้ำและปีนี้พวกเขาก็สามารถที่จะป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจของเวียงสาได้สำเร็จซึ่งสวนทางกับเทศบาลบ้านไหลน่านที่แม้ว่าจะมีการเสนอโครงการหลายโครงการที่เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมทั้งการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังแล้วก็การสร้างคันกั้นน้ำแต่ว่าที่เทศบาลบ้านไหลน่านซึ่งไม่ใช่พื้นที่เขตเศรษฐกิจกลับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ครับการสร้างคันกั้นน้ำในเขตเทศบาลกลางเวียงซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อที่เทศบาลไหลน่านที่ไม่ได้มีการสร้างคันกั้นน้ำเพราะเมื่อน้ำไหลมาน้ำก็จะไหลเข้าท่วมเทศบาลไหลน่านโดยตรงแล้วก็เต็มๆเลยนะครับนั่นก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายด้วยเหมือนกันมีคำถามจากทางด้านของนายกเทศมนตรีไหลน่านะครับว่าพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าลำไยที่เสียหายไปนั้นก็มีมูลค่าความเสียหายไม่แพ้กันเมื่อเทียบกับปล่อยให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลกลางเวียงซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแต่ว่าคนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจก็บอกว่าต้องมีการป้องกันเขตเศรษฐกิจเอาไว้เนื่องจากว่าถ้าปล่อยให้ท่วมกันหมดนั้นความช่วยเหลือจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากครับ
ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเวลาน้ำท่วมขึ้นมาทีก็จะมีคำถามในการป้องกันเขตเศรษฐกิจแล้วแต่ก็ปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือการถอดบทเรียนและข้อถกเถียงต่างๆเหล่านี้ครับกลับมาดูที่สภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าน้ำลดลงไปอย่างน่าใจหายครับด้านหลังของผมนี่คือสภาพดินโคลนที่ยังหลงเหลือให้เห็นนะครับส่วนสภาพทางด้านของตลิ่งนั้นเราจะเห็นได้ว่าลดลงไปจนภาวะปกติซึ่งที่แม่น้ำหน้านั้นใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 วันที่น้ำก็ไปกันหมดแล้วนะครับนี่เป็นสภาพที่เราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้ำลดลงไปอย่างรวดเร็วแต่การที่น้ำลดลงไปอย่างรวดเร็วนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวบ้านที่นี่ที่ได้กลับมาทำมาหากินกันโดยปกติแต่ว่าสิ่งที่ทางหน่วยราชการยังคงแจ้งเตือนก็คือว่ายังคงมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ในเขตพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบ่อเกลือนั้นยังคงมีดินสไลด์ลงมาปิดทางถนนต่างๆนะครับพื้นที่ดินถล่มนั้นยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนภัยกันต่อไปหลังจากที่เกิดน้ำท่วมหนักในเขตที่ลุ่มครับ